ผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสนทนาอาสาประชาชนกับผมสมปรินนิยมไทยนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราก็ชุ่มฉ่ำกันด้วยสายฝนนะครับไม่ว่าจะได้อิทธิพลมาจากนะครับพายุเกมีก็ดีหรือจะมีอิทธิพลอีกส่วนหนึ่งก็คือพระพิรุณนะครับชื่อเพราะเชียวนะครับเป็นชื่อไทยๆนะครับทีนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่เฉพาะแค่น้ำฝนหรือความชุ่มฉ่ำนะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในกทม.เองครับมีปัญหากันนิดนึงนะครับเป็นประเด็นที่ขึ้นมานะครับตามหน้าสื่อต่างๆในเรื่องของกระสอบทรายครับกระสอบทรายเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงมันเข้าไปมีประเด็นปัญหาอย่างไรนะครับคือพูดกันง่ายๆว่ามีการค้นพบว่าเอานำกระสอบทรายนะครับไปอุดตามท่อระบายน้ำบนถนนศรีนครินทร์ซึ่งทุกท่านก็ทราบนะครับว่าถนนศรีนครินทร์ในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเป็นค่อนข้างที่เป็นพื้นที่ต่ำนะครับปัญหาของมันก็คือว่านำกระสอบทรายไปอุดตามถนนแล้วมันจะเกิดประโยชน์หรือไม่อย่างไรมันเป็นการป้องกันหรือเป็นการแก้ไขน้ำท่วมได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราได้มาพูดคุยกันในรายการนะครับประเด็นที่สองที่รายการสนทนาอาสาประชาชนให้ความสนใจก็คือในเรื่องของการบริหารการจัดการน้ำนะครับในภาพรวมของกทม.หรือกรุงเทพมหานครว่ากทม.จะรอดพ้นปัญหาน้ำท่วมหรือไม่อย่างไรในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำต่างๆที่ทุกคนหลายคนสงสัยนะครับรวมถึงนะครับอำนาจหน้าที่ของกทม.เองที่จะมีการบริหารจัดการน้ำซึ่งมันจะไปทับซ้อนกับกบอ.หรือคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือไม่อย่างไรนะครับประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้วันนี้รายการสนทนาอาสาประชาชนจะได้มาพูดคุยกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับ